ธรรมะสวัสดีค่ะเงาของคุณแม่พาดดอกบัวที่บานจริงๆนะคะเป็นดอกบัวจริงที่บานต้อนรับรุ่งอรุณในเช้าวันนี้ส่วนดอกบัวที่กำลังจะบานที่เราได้วาดขึ้นนะคะเริ่มทยอยใส่ฝักใส่ใบแล้วก็เดี๋ยวก็จะเชื่อมจากดอกบัวดอกนั้นขึ้นมาไปถึงต้นไม้ที่มีนกแก๊กอันนี้ไม่ใช่นกเงือกอันนี้เรียกว่านกแก๊กเพราะนกแก๊กเนี่ยคอจะดําก็จะเป็นการดึงธรรมชาติกลับมาเช้านี้คุณแม่จึงอยากเปิดตัวด้วยงานศิลปะแล้วเราจะไปดูว่ามันมีศิลปะอีกหลายอย่างนะคะที่เราจัดขึ้นเพื่อที่จะทําให้วันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะโควิดปลดหรือไม่ปลดล็อกนะคะแต่เราเนี่ยชัตดาวน์กิเลสก่อนวิสาขะเราก็จะเห็นทีมของเราจะทำงานต่อไปอย่างคนที่มีใจที่จะใช้ศิลปะเนี้ยชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดแล้วก็เกลี้ยงเกลาจากความขุ่นมัวทั้งหลายทั้งปวงค่ะวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูว่าถ้าคนที่ทุศีลเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เลือกแล้วไหนดีสำหรับคนที่ทุศีลที่ควรจะเลือกแล้วจะได้ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุศีลอันนี้ก็เป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่ามองนะคะถ้าเราคงเลือกอะไรที่สบายคงเลือกอะไรที่สวยงามคงเลือกอะไรที่มันรู้สึกนุ่มนวลแต่ถ้าคนทุศีลอาจจะต้องถูกทิ่มแทงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถูกเตือนไม่ถูกขนาบไม่ถูกทิ่มแทงด้วยคำเตือนที่ถูกต้องก็อาจจะหลงตัวก็ได้นะคะความเป็นอนิจจังก็แสดงให้เราเห็นถึงความสวยงามของศิลปะคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้ไม่หลงว่านี่คือฉันเก่งฉันครอบครองไม่เลยค่ะเมื่อวานนี้รดน้ำตรงนี้ก็สังเกตว่าถ้าเจอดอกไม้แบบนี้จะสอนอะไรนะคะอย่างเงี้ยชัดเจนเลยจะสอนอะไรไปทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่โรยราเพราะฉะนั้นอย่าหลงสิ่งที่มันโรยรานะคะอย่าได้อยู่กับสิ่งอะไรที่มันแค่เพียงหลอกเรานั่นก็คืออย่าทุศีลนั่นเองค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเดินทางโดยใช้รถยาวเครนแล้วก็ไปน้ำตกที่องค์ดำนะคะแล้วก็พบกับพี่หมอนุ้ยเพราะวันนี้พี่หมอนุ้ยเริ่มจะเอากุหลาบที่เราแบ่งบานเนี่ยนะคะเห็นแล้วค่ะเราเริ่มเก็บโปรดักต์ของเราได้บ้างแล้วเมื่อวานฝนทำท่าเหมือนจะตกแต่ไม่ตกถ้าไม่ได้รดน้ำนี่จะมีปัญหาเลยแต่ดีวี่เข้าแบบฉลาดดักทันนะคะทำท่ามาตกรอบเราเลยนะคะแต่ยังไม่ตกที่เราก็เลยคิดว่าการไม่ประมาทน่าจะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะเขาปล่อยน้ำก็เริ่มทางนี้ก็เริ่มทรงตัวแล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีเมล็ดของบราซิลงอกแล้วแต่เราต้องช่วยกันประคองน้ำให้ดีนะคะเป็นการประคองใจของเราเนี่ยแหละใจที่เรายังมุ่งมั่นที่จะยังทำงานยากคนที่มีประสบการณ์ของการผ่านงานที่ยากก็จะกลายเป็นคนที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญที่จะบอกกับคนอื่นๆได้ว่ายากยังไงก็ทำได้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอให้กลุ่มปลูกต้นไม้มาจับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มข้างบนใหญ่นะคะไปทางด้านนี้เลยค่ะคุณแม่จะลองสังเกตการทำงานที่เขาใช้สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยเพื่อที่จะทำน้ำตกให้ไหลแล้วก็เริ่มมีต้นไม้ที่ล้อมมาเมื่อวานนี้นะคะเข้าถึงเราแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะอาจจะใช้วิธีการเดิมเราจะใช้กระบวนการของการทำงานที่มีผู้คนทำงานกับเรานะคะดอกบัวนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องเติมน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าน้ำมาจากฟ้ากระบวนการตรงนี้ก็จะสะอาดเองโดยการทำงานจากฟ้าแต่ถ้าไม่ได้เราก็เติมได้ฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเป็นงานดีไซน์ของมนุษย์นะคะกับการมี
ธรรมชาติไปเรื่องเดียวกันเลยเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการอยู่ด้วยกันแบบมีความเคารพในการใช้ที่ไม่ต่างกันอันนี้อาจจะต้องมีคนมาดูและถ้าดอกบัวตรงนี้ขาดคนดูเนี่ยก็จะยากอยู่นั้นต้องบอกเจ้าหน้าที่ที่เขาทำเรื่องบ่อบัวนะคะลองหาวิธีการที่จะใช้น้ำตรงนี้แหละค่ะเติมไปก่อนเพราะเป็นน้ำชนิดเดียวกันค่อยๆเติมเพราะบ่อนี้เป็นบ่อที่ทำไว้เพื่อให้ทุกคนได้ล้างมือตักออกมาล้างมือข้างนอกบางทีเรามีบางอย่างมันเปิดเปื้อนบ้างมันก็ล้างออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่เห็นว่าด้านหลังเนี่ยค่ะคือห้องน้ำให้สังเกตค่ะว่าเรานั่งตรงนี้ด้านหลังก็คือการขึ้นหลังคาห้องน้ำแล้วนะคะเป็นอะไรที่เร็วนะจะบอกให้ว่าไม่ช้าเลยบ้านนี้เขาทำงานกันไม่ช้าเลยค่ะก็เป็นการทำงานที่ให้เห็นละว่าถ้าคนรู้จักหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นต้นลั่นทมขนาดนี้ค่ะออกดอกไปพร้อมกับการรดน้ำต้นไม้ที่พวกเราเองก็ใช้น้ำอีกนี่แหละกลับมาที่องค์ดำทีไรก็จะเห็นการเติบโตต้องเห็นความเติบโตนะคะทั้งการเสียสละของคนในเสถียรเองอะอย่างนี้ปล่อยไปเลยค่ะหญ้าอย่างนี้ปล่อยเลยเพราะว่ามันจะทำให้หินมันไม่รู้สึกร้อนนะคะข้างนอกเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่แมนเดล่าแต่มันเป็นคลื่นนะคะนี่คือค่ะพึ่งที่มาแต่แรกเลยใช่ไหมจ๊ะอันนี้เก็บไว้อย่าเอาไปทำลายก็คือเก็บไว้เป็นรังพึ่งอันนี้คือแว็กค่ะแว็กของพึ่งเดี๋ยวเอาเข้าไปในที่ประชุมส่วนใบโพนี่เดี๋ยวจะฝากไปให้เขาดูนะคะเอาละเขาปลูกต้นไม้กันตรงไหนล่ะจ๊ะคุณแม่ไม่ได้มานานละอาทิตย์ที่แล้วอยู่กับการจัดอาหารไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เลยนาจ๊ะนาลองดูอันนี้มันคงเป็นแมลงที่มาในช่วงฝนตกเราขัดได้ไหมเราต้องไม่เอาน้ำมันอะไรทาลงไปตรงนี้นะแล้วลองขัดดูหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็หาวิธีการอันนี้ก็มันคงมาจากฝุ่นนี่แหละคุณแม่เองมองเห็นการปลูกต้นไม้อยู่ไกลๆตามรายงานขอดูตรงนี้นิดนึงอ๋อชมเข้าลงทางด้านหน้านี่ไงเริ่มตั้งมองไปเลยค่ะเราก็ทำข้างล่างให้เริ่มหนาขึ้นแล้วก็มีความกรองนะคะก็เมื่อวานนี้อาจจะใช้กำลังคนใช้กำลังคนเนี่ยยกนั่นแหละค่ะที่เห็นนอนอยู่เดี๋ยววันนี้ถ้าเรามองด้วยสายตาของคนจัดสวนพอเรายกลั่นทมขึ้นเราก็จะไม่เห็นรถที่แล่นผ่านแล้วค่ะมันก็จะเป็นอุโมงค์ลั่นทมที่จะบังสายตาจากคนข้างนอกนะคะที่จะมองขึ้นมาข้างในอ่ะอันนี้เห็นละแว็กของพึ่งพึ่งเนี้ยมาทันทีที่ต้นไม้ต้นเนี้ยแบบตั้งยังไม่ได้มาก่อนแต่มาทันทีที่ต้นไม้ต้นนี้ตั้งเสร็จโอ้ก็รังใหญ่ค่ะเป็นผึ้งที่มีรังผึ้งหลวงคุณแม่ว่านี่คือผึ้งหลวงเห็นชัดเจนอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเอาสีดำออกให้ไปเก็บไว้ก่อนโอ้ถ้ามองผ่านอย่างนี้แสงเข้าผึ้งมันอยู่กันเป็นรูๆนะที่เราบอกว่าเวลาที่เราไปแล้วเราเห็นไอ้ห้องเซลล์อะห้องเซลล์ต่างๆเวลาทำกรรมฐานหรือว่าที่อื่นเขาใช้กันเนี่ยเขาคงทำห้องที่เป็นรูเนี่ยมองกับแสงจะเห็นเลยว่าก็แค่นอนอะเป็นแคปซูลอยู่กันเป็นแคปซูลมองเห็นไหมลองมองทางด้านนู้นส่องดูสิ่งที่เขาจะต้องจัดการก็คือปูนที่หยดอันนี้จะต้องเป็นอะไรที่กลุ่มคนทำงานต้องฝึกไว้เป็นนิสัยเลย
ถ้าปูนที่มันหยดลงไปที่หินมันยังไม่ได้ถูกทำลายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ้ะมันจะดูเป็นของที่ไม่ใช่หินละมันจะดูเป็นปูนต้องเตือนค่ะคุณแม่พูดไปบันทึกไปเลยเพราะว่าคนทำงานก็ต้องดูการทำงานอันนี้เตือนหลายครั้งว่าอย่าทำหินให้เป็นปูนแล้วก็อย่าให้ปูนหยดลงไปที่หินโดยไม่ล้างอันนี้อาจจะต้องพูดกันแบบซีเรียสอะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเรายกหินมาหินก็ควรเป็นหินถ้าปูนจะต้องทำให้น้ำมันไหลไปตามหินตรงพื้นหินต้องไม่มีปูนโอเคนะคะอันนี้คนจัดสวนทั้งหลายก็จะรู้เองว่าเราทำงานกันเหนื่อยยากเพื่อเรารักษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าต้นลั่นทมที่ตั้งอยู่ตั้งแต่ช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยเริ่มทรงตัวละต้นลั่นทมทรงตัวที่จะมาวันนี้ถ้าลองนับกันดูว่ามันคือ1เดือนก่อนที่จะวิสาขบูชาเพราะต้นไม้ที่ตั้งเนี่ยก็จะทรงตัวเราจะไม่มองเห็นถนนแต่เราจะมองเห็นต้นลั่นทมซึ่งอันนี้เก่งมากนะคะต้องชมว่าพระนี้ชมเขามาขออนุญาตว่าเขาจะทำเลยเดี๋ยวเราผู้หญิงมาขูดปูนเราก็ทำงานเนี่ยปูนที่อยู่กับหินเนี่ยเราให้เด็กๆที่มาฝึกงานฝึกไปกับเราเรื่องรายละเอียดบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ารายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องของการสอนการทำโปรไฟล์ของเด็กฝึกงานนะคะต้นบาวบาบเนี่ยไม่ตายเลยมองเห็นความสะพั่งของใบแล้วนะคะที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยหน้าเนี้ยมันผ่านไปได้ขอบใจวิจารณ์เปิดน้ำคุณแม่พยายามมองให้ทั่วว่าจะชมอะไรพวกเธอได้บ้างเรื่องสอนเป็นเรื่องที่ต้องบอกอ๋อน้ำตกทางด้านนี้เนี่ยค่ะที่ชมเขาบอกไว้ถ้าได้รถยาวเครนมาเอาหินให้อีกสักหน่อยหินพวกสีแดงเนี่ยมันจะลามไปเลยค่ะจะลามไปโดยไปถึงนู่นเลยค่ะธรรมสวัสดีนี่เขาเริ่มไล่น้ำแล้วนะคะคุณแม่เริ่มมองเห็นน้ำทางด้านเนี้ยเริ่มมีละเริ่มเห็นการมีน้ำที่ฝั่งเนี้ยต้องมองจากทางด้านนี้เห็นไหมคะต้องมองลงไปมันเริ่มมีการกักน้ำแต่ว่าการกักน้ำถ้ายังเป็นปูนอยากให้มันไม่อยู่ในสภาพตรงอันนี้เก่งมากอันนี้โค้งได้เก่งมากตรงนี้ต้องชมเขาแต่ถ้าตรงอย่างเงี้ยถ้าน้ำไม่ล้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความไม่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับปูนอันเนี้ยเราเริ่มมองเห็นมันมีปูนอยู่บนหินด้วยถ้ามองให้ดีนะแต่เขาพยายามทำสีให้เป็นหินอันเนี้ยคืองานเสร็จแต่ถ้างานเหลี่ยมอย่างนั้นน่ะงานเหลี่ยมอย่างนั้นน่ะต้องแก้อะไรที่เป็นงานเหลี่ยมแต่อันเนี้ยโค้งเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาทำงานร่วมด้วยอันเนี้ยดีมากเพราะว่าโค้งพอโค้งเนี่ยมันไม่มองเห็นปูนแต่ถ้าอะไรเป็นเส้นมันมองเป็นปูนเลยต้องเกิดปฏิกิริยาของน้ำที่มันไหลทับปูนนะคะอันนี้ปั้นได้ปูนเนี่ยปั้นได้น้ำเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มมองเห็นนั่นน่ะกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มปั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นเนี่ยไปปั้นห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาแก้ตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่ใส่ลั่นทมเลยเป็นที่ราบแต่ลั่นทมอยู่ข้างล่างนะจ๊ะเห็นไหมคะอันนั้นลั่นทมที่มาแบบตั้งตัวได้งั้นเมื่อวานนี้คงยังไม่ได้ตั้งสักเท่าไหร่ปะเห็นชัดเจนนี่น้ำมันมาจากทางนี้หลายคนอาจจะต้องการมาพักผ่อนไม่เป็นไรนิดดูเด้อค่ะนี่คือลักษณะของการทำงานที่ต้องเชื่อว่าทุกคนวางแผนการทำงานที่ดีสำหรับการมีผู้คนมานั่งให้สัปปายะนะคะก็ขอบใจพวกเราทุกคนกลับไปที่พี่หมอนุ้ยเพื่อให้นั่งแล้วถวายน้ำสวยงามนะอันนี้ห้ามดึงออกนาอันนี้ห้ามดึงออกมานามาต้นไม้ที่เลื่อยไปที่หินห้ามดึงออกนะอย่างนี้ปล่อยไว้ได้ปล่อยไปก่อนมันจะทำให้ตรงนี้มันดูเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องจัดไม่ต้องแต่งต้นอะไรเนี่ยไม่ต้องแต่งนะไม่ใช่
ชาฮกเกี้ยนชาฮกเกี้ยนปล่อยเลยค่ะคือปล่อยมันจะพุ่งยังไงปล่อยก่อนเพราะว่าขนาดของพุ่มมันจะต้องโตอย่างนี้ปล่อยเลยค่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยคืองานเก็บรูเลยนะนี่ธรรมชาติทำเองนะถ้าหินต้นไม้ปูนมีหญ้าอันเนี้ยค่ะถ้าเผื่อว่าหญ้ามันมาคุมตรงนี้ด้วยมันจะสวยเลยอันนี้คือธรรมชาติแล้วคุณแม่ไม่ค่อยได้มาแต่ว่ากระถินหนูต้องระวังให้ดีเพราะกระถินจะโตเร็วเราจะลองเดินดูมะเผื่อเกิดจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นงานคุณแม่ไม่ได้มีโอกาสมาตรวจงานทางด้านนี้เลยตะวันได้สายยางใหม่เหรออืมโอเคโออันนี้เขาทำแล้วห้องน้ำได้หลายห้องอยู่ค่ะสมหวังได้หลายห้องอยู่นะแต่จะไม่เปลืองจะไม่เปลืองฟับบิดใช่ไหมอันเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ทำข้างหลังให้ดีใส่ฟับบิดแล้วจะยุ่งนะเนี่ยเราจะเปลืองแผ่นผ้าใบไหมก็มันเท่าเดิมอ๋อเท่าเดิมโอเคเพราะมันไม่มีอะไรที่บวกกันเลยเราใช้ได้หมดค่ะอันที่สูงนั้นคือท่อหรอคะอันสมหวังเข้าไปแล้วอึดอัดไหมคะไม่อึดอัดนะจ้ะอย่าอึดอัดอย่าเสียดายความสูงยังได้อยู่เพราะดูตรงนี้มันก็เป็นภูเขาที่ต่ำต้องการให้คุณแม่ช่วยอะไรก็บอกมาเราจะลองดูว่าสิ้นเดือนนี้วิสาขะจะเสร็จไหมแต่ขอให้ได้ใช้ห้องน้ำนะในรายละเอียดอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อมีโถห้องน้ำได้คนแก่คงจะสบายใจจ้ะอันนี้เราลองเดินดูเลยค่ะอันนี้เขายังไม่ได้ทำกำหนดที่วันนั้นเนี่ยแม่กบส่งมาเราก็ส่งหินมาก่อนเดี๋ยววันนี้จะเริ่มมีกลุ่มของคุ้มดำเนินมาอยู่กับเราเราก็จะเห็นเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นสายนี่คือยังไม่เป็นสายนะคะคุณแม่พาเดินเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าทุกคนทำงานอันนี้เริ่มไหลละโดยที่เราไม่ต้องสั่งแต่บอกสอนว่าปูนอย่างเงี้ยต้องเอาออกอย่างเงี้ยคือปูนอันเนี้ยพอกวาดปูนออกก็จะเหลือเป็นหินค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการรักษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นปูนทำให้เกิดอะไรเกิดความกันของน้ำเช่นอันเนี้ยสีแดงเป็นปูนอันเนี้ยคือปูนหยดอันเนี้ยเอาออกยากละถ้าไม่ทำเลยในทันทีคนทำงานจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าโกของมันคืออะไรเห็นชัดเจนนะคะก็อาจจะบอกว่าเอาสีแต้มเดี๋ยวก็หายแต่สำหรับคุณแม่แล้วคนทำต้องฝึกเลยว่าเราสร้างธรรมชาติเราก็ไปถึงธรรมชาติตั้งแต่การทำงานอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามองเข้าไปซิเมื่อกี้เราเห็นเขารดน้ำอยู่มองจากข้างบนถึงจะเห็นน้ำจากข้างล่างไม่เห็นน้ำอันนี้ชัดเจนเลยนะคะตรงเนี้ยถ้าเราไล่เส้นนั้นมาให้เป็นคลื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมจริงๆคุณแม่ก็ตรวจงานเช้านี้มากไปหน่อยเดี๋ยวหิวเราก็ไปกินกันนี่เขาเก่งมากตรงนี้จะเป็นที่นั่งเราจะยังไม่เดินผ่านเราจะเดินอ้อมไปทางโน้นนะเดี๋ยวรถไปทางด้านโน้นเพราะเราเดินได้ค่ะอันนี้ทำให้เห็นก่อนว่าเขาทำเส้นทางให้คนเนี่ยเดินได้นี่น้ำไหลออกมาจากนี่แหละค่ะจากน้ำตกอันนี้แหละค่ะที่ชมจะต้องดูอันนี้ถ้าดีไซน์ไม่ดีจะกลายเป็นงานสวนแต่งทุกที่เลยเนาะอันเนี้ยเขาคงทำงานลำบากอ่ะเขาคงทำงานลำบากตอนที่ทำงานร้อนๆอันนี้ถ้าตกมาอันนี้จะสวยและตรงบริเวณเนี้ยต้องดีต้องไม่เป็นทางข้ามที่เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องไม่ลื่นตัวอย่างเช่นช่วยบันทึกให้หน่อยคะมาอันนี้คือปูนที่มันติดอยู่กับหินมันยากที่จะเอาออกลองเอาแปรงลองให้แม่ชีลองเอาแปรงมาขัดถ้าไม่ได้จริงๆสอนตั้งแต่แรกยังไม่จบเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ
มันยากอยู่นะไอ้งานปูนเนี่ยยากจริงๆยากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการจัดสวนแต่ไม่ยากสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องงานจัดสวนเรียกประชุมคนทำงานสวนตรงนี้กับคุณแม่ก่อนเริ่มงานวันนี้ถ้าเผื่อวันนี้ปลูกต้นไม้ปลูกไปนี่คือสิ่งที่เคยร้องขอทั้งหมดนะคะแล้วก็มองขึ้นไปจะเห็นปูนมากกว่าหินละอันนี้เราก็ต้องสอนเพราะว่านี่คือน้ำตกเขาเลยล่ะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มไหลมาเห็นไหมคะปูนคือสิ่งที่น้ำไหลค่ะตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่นั่งได้ดีมากนั่งสอนได้ด้วยเนี่ยมองไปเราเริ่มมองเห็นหน้าม่านน้ำเขาเก่งมากนะคะที่เขาเอาน้ำข้ามก้อนหินมาได้แต่มันหลบไม่ได้ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ปูนอันเนี้ยคือเก่งเดี๋ยวเราจะเข้ามาช่วยเขาเพื่อที่จะทำให้ตรงเนี้ยมีก้อนหินอีกหน่อยรถเทียบมาวางก้อนหินตรงนี้อีกหน่อยเอาปูนออกให้เป็นหินให้หมดก็ต้องเชื่อว่านี่คืองานมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งของคนจัดสวนที่นี่เลยค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่เราเคยคิดที่จะทำด้านในแต่ถ้าเราไม่ได้ทำด้านในเราก็ทำด้านหน้าเราทำได้ทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าเรายังจะทำอยู่ในสิ่งที่เราทำมันจะต้องสอนเราอยู่พอสมควรนะคะอันนี้คืออุปกรณ์อะไรอ่ะจ๊ะลองหยิบถุงนั่นสิขอดูอุปกรณ์ฮะถังสีถังสีโอเคไม่เป็นไรค่ะมาก่อนประชุมตรงนี้แหละลูกต้องทำงานไปด้วยกันนี่คือการเอาอันนี้มาตั้งแต่นั่นถ้ามันตั้งตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณลั่นทมจะเป็นประมาณนี้เลยสีสวยงามค่ะสีสว่างมากตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันต้องใช้คนไหมก็ดีนะที่วันนี้ไม่ไปเอาลั่นทมเพราะเอามาก็จะมากองอยู่อย่างเงี้ยเสียดายมันก็มีเสียหายล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาปลูกต้นไม้กันก่อนอันนี้เคลียร์เลยอันนี้ทำน้ำเนี่ยดูสิเดินไปตรงไหนสอนธรรมะได้หมดเลยงานแรกของเราคือการเอาต้นไม้ตั้งวันนี้นะคะแล้วก็สอนทีมโดยเฉพาะเด็กฝึกงานเนี่ยเขาต้องรู้ตรงนี้คือบ่อน้ำต้นไม้ที่ได้รับการถวายมาตรงนี้เริ่มแตกแล้วถ้าตรงนี้มันถูกคอมเมนต์โดยสิ่งที่เด็กเขาเข้าใจตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งมองไปทางด้านนี้ก็จะเห็นต้นไม้อันนี้ก็ต้องอาศัยคณะมัชชีมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นค่ะแล้วมันเป็นความใหญ่ที่เราต้องมีกำลังของระบบน้ำหยดค่ะกำลังของแม่ชีตะวันนี่ก็น่าสงสารมากยิ่งคุณแม่ปลูกตรงไหนแม่ชีตะวันต้องเข้าไปเลยอะตั้งแต่ถั่วบราซิลจนถึงต้นลั่นทมขนาดใหญ่อันนี้คือต้นอะไรเนาะไม่ใช่ต้นไทรต้นอะไรจำไม่ได้ละต้นโพกระเป๋าต้นนางกวักต้นสะดาวต้นตะแบกนี่ไม่ใช่ต้นทรายหรือต้นทรายโหงงมากฮะปลูกจนไม่รู้ละขึ้นรถค่ะไปอ่านบทธรรมค่ะยังมีคนติดตามอยู่ไหมเนี่ยโอเคดีเลยป่าฉันนะคิดถึงอาหารฉันละเลี้ยวทางนี้ได้มั้ยตรงนี้จะเป็นป่าลั่นทมเลยเนี่ยแล้วก็พอเป็นป่าลั่นทมเนี่ยตุ้มอย่างเงี้ยสำหรับต้นไม้ลั่นทมใหญ่ๆเนี่ยคุณแม่ว่าเราค่อยๆล้อมดีกว่ามะเราใช้เครื่องมือโอ้ยเสียดายตายเลยอย่างเงี้ยอ๋อถ้าไม่มีตุ้มไม่มีดินมันเกิดนะแต่ว่ามันจะเกิดไม่ทันวิสาขะมันทุกคนต้องระวังเรื่องตุ้มล้อมได้นะแต่อย่างนี้ไม่ควรอันนี้ถ่ายไว้เลยอย่างนี้ไม่ควรมันเป็นงานเล็กมาก
งานใช้มือได้ไม่ต้องใช้เครื่องจักรมองไปอีกทีก่อนต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าความละเอียดเราก็มองเป้ากันไม่รีบแต่ว่ามองเห็นเลยว่าเขาดูการทำงานต้นนี้คุณแม่ห่วงที่สุดคุณแม่ห่วงมากเลยเพราะว่าไอ้ที่มันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันยังมียอดอยู่แต่ว่ามันต่ำลงอันนี้เป็นสิ่งที่บันทึกด้วยจะทำอะไรก็ต้องบันทึกด้วยมากี่คนมา5คนครัวเลยเหรอพ่อครัว3แล้วพวกเราทีมปลูกต้นไม้6วันนี้ปลูกลั่นทมกับคุณยายหน่อยได้ปะได้ครับวันนี้ลั่นทมมารออยู่แล้วสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายทำรายการอยู่แม่กบตามมาไหมไม่แน่ใจครับจ้ะเห็นบอกว่าเอากุ้งกระบอมมาอันนี้ถูกบังคับมาหรือว่ายังไงเต็มใจครับผมแล้วตอนนี้ที่คุ้มเปิดไหมตอนที่คุ้มมาจะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตัวนี้ครับผมอ๋อเอาเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เก่งดีมากเลยแกงวันนี้เดี๋ยวพอเคลียร์ของลงแล้วเราลั่นทมเป็นงานหลักของเรานะจ๊ะ thank you เดี๋ยวคุณยายขอไปทำรายการตอนนี้เก่งอยู่ในรายการคุณยายนี่เข้าของใช่ไหมเนี่ยมาแล้วค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยงานของเราที่กลับไปเมื่อวานวันที่28นะคะทำงานกับเราแล้วก็29 30 1ก็ไปเคลียร์ที่คุ้มจากนั้นก็กลับมาที่เราอีกครั้งหนึ่งแม่กบบอกว่าใช้วิธีการง่ายๆเลยก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับไปทำงานทั้งโน้นแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอยู่กับพวกเราก็เด็กๆนักศึกษาใช่ไหมวันนี้ทำอะไรลูกวันนี้ปลูกต้นแล้วผมโอเคเดี๋ยวยายลงปลูกด้วยโอเคไหมเฮ้ยไม่มีตุ้มเลยต้องรอดนะโอ้ยปลาหิวสิดูสิมาเลยเธอแรงกระเพื่อมเขานี่รู้มากเลยวันนี้พูดเรื่องอะไรทะลุไหมจ๊ะวันนี้พูดเรื่องอะไรทะลุไหมไม่รู้ขอกินก่อนเหรอเหมือนคุณยายเลยเอามาทักก่อนอันนี้คือดอกไอ้เนี่ยค่ะดอกใช่ดอกอะไรเนี่ยดอกกฤษณานี่ต้นกฤษณามีกลิ่นด้วยค่ะอันนี้ดอกกฤษณาที่บานทั้งหมดของเสถียรเนี่ยต้นกฤษณาเนี่ยค่ะออกดอกอย่างนี้หมดเลยนะคะแล้วก็อะไรย่างอยู่ในนี้ค่ะข้าวโพดค่ะอ๋อข้าวโพดข้าวโพดวันนี้เราทำอะไรคะเราทำไชเท้ากล้วยค่ะหรือขนมอ๋ออันนี้สำหรับทอดใช่ไหมคะอันนี้สำหรับทอดค่ะคุณแม่อ๋อแล้วที่อาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลมาเดี๋ยวเราให้เขานึ่งอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนึ่งไว้แล้วค่ะเดี๋ยวมาถึง10โมงกว่าเขาจะได้ค่ะคุณแม่นึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอค่ะนึ่งไปเรื่อยๆอันนี้เป็นรีเควสของอาจารย์น้องสมค่ะภรรยาอาจารย์น้องสมคือพี่เปิ้ลบอกว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลพี่ติงไปสั่งภัตตาคารนะคะน้ำลายไหลเหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่ยังน้ำลายไม่ไหลอ่านบทธรรมก่อนอันนี้คือทอดจะทอดขออนุญาตที่จะทำหน้าที่อ่านบทธรรมแป๊บนึงพี่มนุษย์อย่าเพิ่งเสิร์ฟอะไรนะค่ะจ้ะขออาหารปลาก่อนคิวไปไหนมาอาหารปลาเปลี่ยนเชฟเหรอฮะเหมือนตัวเลยค่ะวันนี้ปลากินอาลูกโอ้ยเธอนึกถึงเนี่ย
บางปันลูกอ่ะมาเห็นว่าหิวหรอกเลยให้ก่อนเห็นไหมคะคุณแม่ดักคนมีกำลังก็ไปนู่นอ่ะมาลูกไปลูกอย่าแย่งกันมารยาทไม่ดีจ้าจะได้ไม่แย่งกันลูกอ่ะอันนี้สีเหลืองหมดเลยค่ะ สัญลักษณ์เดี๋ยววันนี้พี่หมอนุ้ยก่อนที่จะกลับไปเราไปดูลั่นทมที่เขาเอามาจากสวนกันหน่อยเดี๋ยวจะได้ลองวางแผนกันดูนะคะขอยกย่องกลุ่มทาราฟาร์มนี่คือกลุ่มทาราฟาร์มนะคะอันนี้คือกลุ่มของการปลูกกุหลาบอันนี้รู้แล้วว่ากุหลาบมาจากคุณแม่แน่นอนเพราะไม่มีก้านเลยใช่ไหมเนี่ยตัดได้เท่านี้ไงฮะเริ่มกุหลาบล็อตแรกเดี๋ยวอันนี้ขอไว้เป็นเสบียงสำหรับรับแขกแล้วก็อันนี้คือมะม่วงพี่หมอนุ้ยใช่ไหมคะค่ะฮะอ๋อเสถียรหนึ่งอ่ะของใครป้าตุ๊กเหรอหรือของโยมข้อมูลแม่อันนี้ค่ะข้าวโพดที่อยู่ในเตาเพื่อนข้าวโพดอันนี้อย่าเพิ่งแกะนะเดี๋ยวเอาไว้สำหรับให้เขาจับทั้งหมดขอให้ออฟซอลจับทั้งหมดเป็นกลุ่มไม่ใช่ถ่ายอย่างนี้นะจัดตรงไหนก็ได้เพราะตอนนี้เราคือผู้สื่อข่าวที่เราจะต้องทำสิ่งที่มันบานขึ้นในนี้แล้วไปอยู่กับเซตอาหารอะไรก็ได้เช่นอันนี้คือวุ้นกุหลาบวุ้นกุหลาบค่ะอันนี้คือวุ้นกุหลาบดอกกุหลาบวุ้นกุหลาบต้องจัดเองแล้วก็เอาของพวกนี้แล้วทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คุณยายทานนะแต่เนี่ยคือแขกวันนี้ที่จะมาทำอาจารย์กรกฎอันนี้เดี๋ยวเข้าตู้เย็นไปเลยอันนี้ไม่ต้องตัดให้คุณแม่คุณแม่เอาเล็กๆพออันนี้ของคุณแม่เล็กๆเนี่ยค่ะวุ้นกุหลาบมาแล้วเอาแมลงวันไปก่อนเนี่ยค่ะเล็กๆทำเล็กๆถ่ายให้เห็นอันนี้น้ำกุหลาบนะคะคุณแม่ในแก้วน้ำกุหลาบสกัดจ้ะเอาลองดูไหมว่าเราจะสอนคนของเราว่าจากนี้ไปถ้าเราจะเน้นวุ้นกุหลาบจัดอย่างนี้เลยค่ะอันเนี้ยข้างล่างอาจจะเป็นใบตองหรืออะไรแต่ถ้าไม่ถ่ายเลยแล้วมารอให้คุณแม่ไม่กินแล้วถ่ายคุณแม่ไม่ได้หนูต้องจัดแล้วหนูต้องถ่ายของหนูเลยเนาะอันนี้จะลงในนิตยสารซึ่งเขาระบุแล้วว่าเราจะเป็นกองทำงานที่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์เพราะไม่มีใครที่เขาจะมาทำให้เราได้เหมือนสมัยก่อนคือเราทำได้เราทำคนอื่นที่มาช่วยเราเขาจะเห็นเราทำเขาก็ไม่เหนื่อยแล้วเราก็ง่ายในการที่จะเติบโตอันนี้ก็เป็นเฟสที่2ของละลอกที่3นะคะต้องถือว่าละลอกที่1ที่2เนี่ยเราต่อสู้กันมาเยอะมากพอละลอกที่3เนี่ยเราพึ่งตัวเองได้และถ้าเราเติบโตขนาดที่เมื่อวานอาทิตย์นะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะเราซูมแล้วเราได้บก.ทั้ง12เดือนนะคะเดือนที่1เพชรกับคุณแม่ทําเมื่อคืนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราจะดึงคุณธรรมของพระอริยธารามาแล้วทําให้เห็นการทํางานที่มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนทํางานที่นับถือท่านไม่ได้เอาคนเก่งมาทํางานแต่เอาคนที่มีความกตัญญูต่อพระอริยธาราทํางานซึ่งคุณแม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้คุณแม่กับเพชรเอาอยู่แล้วต่อเรื่องไปถึงเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านเมื่อกี้นะคะที่สอนทั้งหมดเนี่ยค่ะถือเป็นการสอนทีมทำงานสอนออฟซอร์สอนธรรมนิเทศสอนนันทวันเพราะว่าเมื่อวานนี้เราลองเปิดเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านการวาดภาพมุมกล้องดีมากมุมกล้องของการวาดที่เก็บมันเห็นคนทำงานที่มีโฟกัสมีตาที่โฟกัส
ผู้หญิงสร้างบ้านมันต้องสร้างด้วยใจอ่ะมันต้องมีดวงตาเห็นธรรมอ่ะอย่างเงี้ยค่ะคืองานที่ลึกซึ้งมากกว่างานแฟชั่นเราต้องมองให้เห็นว่าแม้กระทั่งปลาเหล่านี้มันคืองานที่เราอยู่กันมาในยุคที่ยากลำบากพี่หมอนุ้ยอ่ะเอามาให้ 1,000 ตัวเป็น 1,000 ตัวที่แบบเราก็ไม่มีกินเรามีน้ำพอเรามีน้ำเราเอาปลามากินด้วยแล้วเราก็พบว่าทั้งปลาทั้งคนก็มีความสุขนะคะอาจจะต้องขออาหารปลาเพิ่มไว้อีกหน่อยเพราะดูเนี่ยเขารู้เรื่องเนี่ยพูดปลากินยังไม่อิ่มนะเนี่ยขออีกหน่อยได้ไหมค่ะมานะคะเอาละอัพซอเอ้ยเอานี่ไปถ่ายเลยหามุมสวยๆมุมนี้หนูถ่ายเรียบร้อยอ๋อถ่ายอย่างนี้ไหมจ๊ะอ๋อโอเคไหวไหวเอาน้ำไปเอาออกไปก่อนแล้วลองใช้ใบตองเขียวตัดชมพูลองอีกทีนึงเอาละเดี๋ยวหนูเอาไปเลยค่ะคราวนี้ก็มาโอ้ยตายละมันหวังนะเพราะว่าเราเดินอะเราเดินพอเรารู้ว่าเราเดินอะปลามันคงจะได้ยินเสียงสะเทือนอะอะเอาใบตองตัดกลมๆวางไว้มันจะได้มี2ซีรีส์หรอกวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตอนนี้2โมงหรือยังข้าเห็นเขากินข้าวกันแล้ว8:10 เก็บขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไว้ตอนสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการถูกแทงด้วยหอกเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห้งที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลนะคะคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยการทุศีลเนี่ยต้องนึกก่อนว่าหมวดเนี้ยเป็นหมวดที่พระองค์ขนาบบรรดาสมณะที่ทุศีลฉะนั้นเราเอามาเป็นแบบเหมือนคำสอนในแต่ละวันเพื่อเราขนาบตัวเราเองนะคะอย่าเชื่อว่าเป็นคำสอนสำหรับสมณะเท่านั้นเป็นคำสอนที่สอนพวกเราทุกคนเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีความน่ากลัวมากกว่าหอกที่แทงเราอีกอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราทุศีลน่ะเพราะการที่เราเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความไปอย่างไม่มีสุขติภูมิแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความ2ข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงแทงเอาที่วางอกด้วยหอกอันคมกล้าทาน้ำมันทำให้ลื่นกับการรับการไหว้ของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลคือการรับการอภิวาทคือการไหว้นะคะการได้รับการยกย่องการนับถือการสรรเสริญให้เลือกเอาระหว่างบุคคลที่ถูกแทงด้วยหอกที่ทาน้ำมันโอ้โหมันคงลื่นและลึกระหว่างอกหอกก็คมภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเก่งจริงๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเธอตอบหรือยังไงยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรับการไหว้ของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลนั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงแทงเอาที่วางอกด้วยหอกอันคมกล้าทาน้ำมันทำให้ลื่นนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะก็ไม่มีใครเลือกหอกหรอกก็ต้องรับอภิวาทแหละใช่ไหมคะพระองค์ตอบว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงแทงเอาที่หวางอกด้วยหอกอันคมกล้าทาน้ำมันทำให้ลื่นนั้นแต่หากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนง
ัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าเน่าเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุใดที่จริงโลกไม่ใช่ถังขยะเนาะเราไม่ต้องมานั่งโกหกกันก็ได้เน่าในเปียกแฉะประพฤติผิดพรหมจรรย์นะคะภิกษุทั้งหลายฟังนะคะคำสอนนี้ไม่ได้สอนเฉพาะภิกษุและเราทุกคนแล้วนะคะการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงแทงเอาที่วางอกด้วยหอกอันคมกล้าทาน้ำมันทำให้ลื่นหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแต่การตายเพราะการทำร้ายแห่งกายไม่มนุษย์ที่ไม่ทุศีลแม้จะตายด้วยคมหอกที่มีน้ำมันแทงลงไปที่ทรวงอกกายตายก็ยังไม่อยู่ในนรกถ้าเขาไม่ทุศีลแต่พวกทุศีลเนี่ยดูเลยค่ะส่วนการที่เขาเป็นผู้ทุศีลมีความอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะรับการไหว้ของพวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือกหบดีมหาศาลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกชัดเจนค่ะพวกที่ทุศีลยังต้องการการอภิวาทหรือการไหว้จากกษัตริย์พราหมณ์คหบดีถึงจะได้รับการไหว้ในปัจจุบันแต่ทุกขติภูมิวินิบาตนรกรออยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะทบทวนตัวเองในทุกๆวันถ้าเราทบทวนตัวเองในทุกๆวันว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราเลือกนะคะที่จะปิดประตูนรกเราก็ต้องเลือกที่จะมีพฤติกรรมในการเดินทางอย่างคนที่ไม่ทุศีลศีลเนี่ยมันต้องทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะนักบวชถ้าประชาชนก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล220หรืออะไรก็ว่าไปนะคะคือคุณรับศีลอะไรมาคุณก็ต้องรักษาศีลนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่มีศีลคุณก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงนิพพานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถูกเรียกว่าอะไรมันก็มีศีลในระดับที่คุณเลือกที่จะเป็นคุณเลือกเป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณก็ต้องมีศีล5ใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะทดลองเป็นผู้ที่รู้จักระมัดระวังรู้จักประมาณในการบริโภคคุณก็ขยับตัวของคุณที่มาแต่คุณก็ต้องรู้จักการใช้ชีวิตอย่างคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าคุณทำให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณประพฤติพรหมจรรย์แต่คุณผิดศีลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่มองดูเจ้าป่าพวกนี้มันจะมีศีลไหมอันนี้เดี๋ยวเราลองให้อาหารป่าอีกทีหนึ่งนะคะก็ถือเป็นการให้เพื่อนร่วมเฟรมนะความที่มันหิวแล้วมันก็อาจจะตะเกียกตะกายอ้าวไม่มีแล้วเหรออ่าถ้าไม่มีแล้วก็เอาน้ำกุหลาบมากินอ่ะแล้วนี่ไม่เอาไปถ่ายเหร
อ่ะอาหารปลาไม่มีก็เอาอาหารคุณแม่ที่เป็นกาแฟมาก่อนเพราะคุณแม่จะปิดรายการโดยการที่จะทำให้พวกเราไม่เนิ่นนานเกินไปนะคะในกรณีที่เรารู้ว่าอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญปลาก็ต้องการอาหารคนก็ต้องการอาหารนะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราทำงานในเวลาสั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดอ่ะอันนี้ไปถามพี่หมอนุ้ยสิป่ะไปทางนู้นก่อนเลยขออาหารปลาอีกหน่อยได้ไหมไม่ต้องขออาหารปลาอีกหน่อยอาหารปลาหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อาหารปลาหรอกเหรอใช่ปลาหมดแต่ตอนนี้กำลังมาพี่ติ่งเป็นข้อครอบวันนี้อะไรนะคะพี่หมอน้อยหัวใช้เท้ากล้วยค่ะใช้เท้ากล้วยใช้เท้ากล้วยโอเคมันมีแบบสองแบบใช่ไหมมีสองแบบค่ะวันนี้เรามีแบบทอดกับแบบนึ่งแบบนี้แบบนึ่งค่ะจริงๆโอ้วันนี้เยอะเลยค่ะใช่แขกมานะคะเตรียมรับที่น้ำสมกับแป้งไรค่ะมันจะเกิดด้วยอันนี้เป็นแบบแบบทอดค่ะนี่ถวายคุณแม่อันนี้หันมากกว่าวันอื่นๆนะคะวันนี้ทำเยอะค่ะมีใช้กับกล้วยแน่ๆค่ะแล้วก็พวกวุ้นกุหลาบวันนี้เรามีวุ้นกุหลาบแล้วก็ข้าวต้มค่ะกลุ่มข้าวต้มถวายคุณแม่ในหลักเกณฑ์ของคุณแม่ก็คือทานผลไม้ก่อนอาหารค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะใช้สุขภาพเป็นครูคือคุณแม่ต้องเลือกที่จะต้องทานอะไรในช่วงนี้เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงให้ได้เร็วดูจากงานแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากคือถ้าดูจากงานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้ในยุคโควิดระลอก13ไอ้ระลอก3เมื่อวานนี้อุ๊ซึ่งเป็นหนึ่งในบก.ของเราที่พูดเรื่องความจากพรากและความตายเกือบจะถอนตัวเมื่อเราพูดว่าเราจะต้องสื่อสารกับคนเจน Y คุณแม่ก็หาข้อมูลเลยว่าคนแต่ละเจนเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีพฤติกรรมที่ต่างกันอย่างไรนะคะเช่นเจนอัลฟาคือประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยเขาจะมีจินตนาการโดยผ่านเครื่องมือเยอะนะคะเราจะต้องสอนเขายังไงเขาอยู่ในวัยของอนุบาลเจนอัลฟาเสร็จแล้วมันก็จะมีเจน X เจน Y อย่างเราเนี่ยเบบี้บูมเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ในโลกนี้ด้วยการถอยห่างออกมาแล้วดูการทำงานซึ่งพวกเราเองก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดในการทำงานกับคนอีกเจนหนึ่งแบบสื่อสารกันเรื่องนะคะเป็นการสื่อสารที่พวกเราเองต้องบอกเลยว่าเราจะต้องฟังเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องฟังเขามากขึ้นเราต้องสอนให้เขาฟังหัวใจของเขาด้วยเราจึงมีการสนับสนุนให้เกิดการสอนการฟังมากกว่าการพูดเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในสังคมเนี่ยทุกเจนเลยกำลังพูดถึงเรื่องการพูดให้คนอื่นฟังแต่เราไม่เคยสอนการฟังเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาโดยประมาณการสัก2:00 ก็มีสิ่งนี้มันเด้งขึ้นมาเราก็
ศึกษาคนทุกเจนว่าจะทำยังไงเพราะบอกว่าเราจะต้องสื่อสารเรื่องความตายกับมนุษย์ที่สามารถที่จะต้องรับรู้ว่ามันตายทุกเจนนะมันมีการตายทุกเจนนะมันไม่ใช่มีการตายอยู่แค่คนแก่ตายแต่มันตายทุกเจนคุณแม่ก็บอกอุ๊อย่างคุณยายเนี่ยนะสื่อสารกับเด็กเจนอัลฟาสื่อสารกับหนุ่มสาวเจนวายสื่อสารกับคนในเจนต่างๆเนี่ยแต่วิธีการคือเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละแต่เราสามารถสื่อสารในเรื่องเดียวกันกับคนต่างเจนได้ในลีลาและศิลปะอุ๊เก็ตอุ๊เข้าใจแล้วอุ๊ก็สู้อยู่กับพวกเราพอเอาเมื่อคืนนี้พอคุณแม่ตื่นขึ้นมาตีสองเราได้ส่งเมสเสจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในกรณีที่พวกเราเองก็พยายามมากที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวิธีการของเรานะคะตอนนี้ที่เสถียรเขากำลังจัดแพ็คเกลือหิมาลายันที่จะส่งไปยังจุดต่างๆที่พอที่จะช่วยให้คนเนี่ยได้รับรู้ถึงการที่จะทำให้ช่องคอของตัวเองสะอาดอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็กลั้วคอมาตั้งแต่เช้าเมื่อกี้คุณแม่ก็กินผลไม้ก่อนคือคุณแม่ก็ทำในสิ่งที่คุณแม่สอนนี่แหละคุณแม่ไม่ละโมบคุณแม่ไม่ตะการแต่คุณแม่รู้จักการจัดคิวแล้วเราถ้าเราลำดับว่าเราต้องหายเราก็จะรู้เลยวิธีการจัดคิวของเราเนี่ยเราต้องอย่างไรนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือพอใจมันมุ่งที่จะทำอะไรเราจะเห็นเลยว่าพอใจเรามุ่งที่จะช่วยคนที่กำลังมีความตระหนกเราต้องให้เขาฟังใจตัวเองเป็นต้องไม่กลัวเราต้องช่วยคนที่ป่วยแล้วที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันและกลับไปที่บ้านทำอาหารที่บ้านกินกันยังไงยังไม่ติดต่ออันนี้เราก็ทำแล้วนะคะพอมาถึงที่สุดท้ายที่กำลังจะพูดถึงเรื่องการสื่อสารและการฟังคุณแม่ว่าตอนนี้เราก็ต้องสอนให้บุคลากรของเราทั้งหมอและพยาบาลรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนายกรัฐมนตรีต้องฟังหัวใจตัวเองแล้วล่ะเราจะโทษกันไปโทษกันมาไม่ได้ไม่ว่าเราจะเปิดไปในช่องทางไหนเราจะเห็นแต่การด่าทอเราไม่เห็นการฟังเราเห็นแต่การสาดโคนเราเห็นแต่การตัดสินอย่างนี้ไม่ได้คุณแม่ได้รับโน้ตอุเขาเขียนโน้ตว่าท่านแม่ชีสรรสนีอาจารย์ของอุส่งเมสเสจมาแล้วก็ส่งเมสเสจที่เป็นวาทธรรมของคุณแม่เนี่ยไปให้ท่านรัฐมนตรีอนุทินเพราะคุณแม่บอกเลยว่าช่วยส่งไปให้รัฐมนตรีด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่ก็สนับสนุนการทำงานที่จะช่วยว่าเราต้องผ่านวิกฤตการณ์ไปได้เราไม่ต้องเลือกปฏิบัติแล้วตอนนี้เราก็ต้องให้การฟังกับหัวใจของตัวเองเราถึงจะฟังหัวใจของคนอื่นได้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ตอบมาเลยว่าขอบพระคุณท่านมากเรากลับมาฟังใจเราค่ะเราถึงจะรู้ว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในโพสิชันไหนลำบากทั้งนั้นแต่คนที่จะพาให้ตัวเราไม่ลำบากคือหัวใจของเราค่ะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนได้รับฟังหัวใจของตัวเองคุณแม่ก็เพียงแต่การทำหน้าที่ของคุณแม่โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องมานั่งตอบคำถามเล็กๆแล้วเราขึ้นไปอีกระดับทำไมคุณแม่ต้องแข็งแรงเพราะคุณแม่เชื่อว่าเมื่อมันมีเมสเซจจากคนที่แข็งแรงแล้วเตือนให้ทุกคนว่าทุกคนต้องยับยั้งชั่งใจอย่าสื่อสารอย่างมีอย่าคิดว่าโลกเนี่ยมันคือถังขยะค่ะอาหารทางใจสำคัญละวันนี้และถ้าเราทำอาหารทางใจให้ทุกคนฟังใจตัวเองได้ใจเราก็ไม่ใช่ถังขยะก็วันนี้ทั้งวันคุณแม่แข็งแรงที่จะออกมาทำงานซึ่งเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องจับใหม่ละเรื่องเล็กๆปล่อยให้คนอื่นๆทำแล้วเราขึ้นไปทำงานในมิติของการที่จะทำให้คนได้ฟังหัวใจตัวเองเหมือนเราก็ลุกขึ้นมาฟังหัวใจของเราอย่าไปหงุดหงิดกับใครเพราะว่าภูมิมันไม่เท่ากันก็ให้รู้ว่าคนแต่ละภูมิมันมีไว้ให้เรากลับมาฟังหัวใจของเราอันนี้ก็อยากจะจบท้ายไว้วันนี้เท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะมีการตามเรื่องอื่นๆทั้งวันถ้าอะไรที่เป็นคำถามไม่ต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณแม่พูดเก็บไว้เป็นตอนเย็นมีอะไรไหมคะเห็นทำท่าจะพูดไม่มีค่ะพี่ติ่งแค่บอกว่าวันนี้เนี่ยคนมีคนที่มีติดเชื้อไวติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะ 2,000 กว่าคนแล้วแล้วก็ตาย31ท่านแล้วก็ขอให้ระมัดระวังด้วยว่าเราดูข้อมูลเหล่านี้ได้
ที่จริงแล้วเป็นมากกว่านี้แต่เราไม่ต้องตกใจเราเปลี่ยนวิธีการสอนคือเรารู้ว่ามีข้อมูลอย่างนี้แล้วมันติดกับคนใกล้ชิดด้วยใครที่ออกไปแล้วไม่มีสำนึกไม่ระมัดระวังคนคนนั้นจะกลายเป็นพาหะที่เข้าไปสู่ญาติผู้ใหญ่ถ้าเราฟังอย่างนี้เรามีหน้าที่ถ้าลูกศิษย์คุณแม่มีสำนึกทุกคนก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วคุณแม่เองก็ต้องขยับการสร้างภูมิของคุณแม่ขึ้นมาก็บอกว่าตอนนี้เราสื่อสารกับหัวใจของเราทุกวันกันเถอะค่ะถ้าเราสื่อสารกับหัวใจของเราทุกวันเราก็พอจะแบ่งปันอาหารการกินความรู้เหล่านี้ค่ะแล้วตอนนี้มันเข้าหน้าฝนใช่ไหมคะแมลงวันมันเยอะเดี๋ยวก็ต้องระวังกันหมดเลยค่ะก็ต้องใช้อาหารร้อนช้อนกลางนะคะไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ประมาททำอะไรตามๆกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าเป็นคนทุศีลทำงานให้มากขึ้นคุณแม่เชื่อว่าพวกเราจะแข็งแรงและจะผ่านสถานการณ์ไม่ต้องไปนั่งดูหมอหรอกว่าใครดูหมอแล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบเมื่อไหร่เอาเป็นว่าบ้านเราจะจบได้เร็วเมื่อไหร่เราดูแลคนในบ้านของเรานะคะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะเอาอาหารมาถวายคุณแม่คุณแม่จะไม่พูดไปกินไปแล้วตอนนี้เพราะตัวคุณแม่เองก็ต้องระวังเพราะว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าโอ้ในการกินอาหารเนี่ยมันก็ต้องฟังหัวใจของตัวเองด้วยนะคะอ้าวค่ะเสิร์ฟอาหารแล้วเราก็จะลากันเลยจะสังเกตว่าคุณแม่ไม่กินอาหารในรายการแต่เสิร์ฟแล้วก็จะลาจบเลยนะคะก็เป็นข้าวต้มอันนี้ก็เป็นข้าวต้มที่จะใช้เวลาในการพี่หมอนุ้ยมาลาตรงนี้เลยค่ะวันนี้มีตัวอย่างของเห็ดแล้วของวุ้นแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ได้มีโอกาสพูดแล้วสรุปพี่หมอนุ้ยอยากจะพูดเรื่องอาหารวันนี้ว่ายังไงจ๊ะอ๋อวันนี้ทำมีอาหารเลี้ยงแขกส่วนหนึ่งกันจ้ะค่ะคือไถ่กล้วยแล้วก็วันนี้จะดูแลสุขภาพคุณแม่เรื่องข้าวต้มกลุ่มข้าวต้มแล้วก็ผักบ้านเราอะค่ะใช่ผักบ้านแล้วก็อยากเค็มอยากเค็มอย่าหวานแต่ว่าเราใช้ของสดมะม่วงนี่สดนะคะผักบุ้งสดอันนี้อาจจะเป็นของที่มีการค้างอยู่บ้างแต่ว่าผักสดปลาเนี่ยจะดีใช่จ้ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็น้ำกุหลาบน้ำกุหลาบที่เราสกัดใช่ค่ะกาแฟเนี่ยคุณแม่จะเริ่มลดละเห็นไหมคะจะสังเกตเห็นว่าคุณแม่เพราะคุณแม่ตื่นมาแต่เช้าแล้วคุณแม่ก็สังเกตอาการตัวเองว่าแผลที่มันมีอาการอักเสบเนี่ยพอมันได้ยาทาเก็ตเนี่ยมันสงบพอมันสงบเนี่ยคุณแม่ก็ไม่อยากให้มันระเบิดขึ้นมาอีกใจของคุณแม่เองคือเราต้องผ่านสถานการณ์นี้แล้วใช้ปัญญาในการที่จะฟังร่างกายของเราฟังความรู้สึกของเราฟังหัวใจของเรากินอะไรก็กินเถอะแต่กินด้วยความพิจารณาการย่อยของกระเพาะของคุณแม่นะคะตอนนี้ต้องกลับไปถึงการฟังกระเพาะฟังการขับถ่ายซึ่งตอนนี้ก็ไม่ดีท็อกแล้วหมอบอกว่ากรุณาอย่าดีท็อกถ้าเราไม่รู้ว่าเลือดมันไหลตรงไหนเพราะเราซีดใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไม่ดีท็อกมา3วันแล้วแต่ว่าวันนี้เห็นว่ากินมะละกอก่อนจะทำให้การขับถ่ายดีคุณแม่ก็ปรับตัวเลยก็กินมะละกอก่อนถึงแม้ว่าจะอยากกินอะไรก็ตามตอนนี้มันต้องดูระบบของร่างกายกินตามระบบร่างกายพอเราขับถ่ายได้เองเราไม่ต้องดีท็อกแล้วเราตรวจอีกทีนึงในอีกประมาณสัก10วันนะคะวันที่14แล้วถ้าเห็นว่าไม่ซีดก็แสดงว่ามันต้องมีเลือดไหลแล้วมันถูกหยุดการกำหนดเลือดไหลเพราะว่าเรากินยาเรายาไปกดไขกระดูกอันนี้เรารู้แล้วข้ออ่อนของเราเรื่องนี้ข้อแข็งของเราคือปัญญาของเราแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราจะบอกเลยว่าคนป่วยทุกคนแม้กระทั่งคนที่กำลังติดโควิดอยู่คุณต้องฝึกฟังหัวใจของคุณเราจะไม่ดราม่าออกไปเพราะคนที่กำลังฟูมฟายอยู่ก็ไม่ได้ฟังหัวใจของตัวเองและกลับมากินอาหารที่ถูกต้องแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้สอนแค่เพียงว่าเราปลูกผักยังไงแล้วแต่เราจะสอนลึกเข้าไปว่าเราจะเคี้ยวยังไงบริโภคยังไงติดตามการทำงานนี้โดยที่เราจะเป็นภูมิคุ้มกัน
ของตัวเราเองแล้วทำให้บรรดาคนในกระทรวงสาธารณสุขเพราะตอนนี้แม้กระทั่งคุณอนุทินเองก็กำลังสะบักสะบอมอยู่นายกนี่สะบักสะบอมมากเลยนะคะก็ส่งความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างใครอยู่ข้างหัวใจของตัวเองนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสุขสงบและเป็นประโยชน์ร่วมกันเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะมาสวัสดีค่ะกลัวข้าวต้มอุ่นอันนี้เพราะว่าคุณแม่จะพูดไปกินไปไม่ได้แล้วมันไม่ทำให้การย่อยของคุณแม่ดีสำหรับคุณแม่ใช่ค่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราส่งให้ทุกคน